สวัสดีครับพี่กับผมนะพี่พงศ์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยมากเลยนะครับผมก็ล่าสุดนะฮะทางรถการรถไฟเองก็ได้ประกาศมาแล้วโดยเพจ PR รถไฟไทยนะครับผมว่าวันที่11มิถุนายนนี้นะครับจะมีการเปิดเดินรถไฟข้ามจังหวัดทางไกลเพิ่มเติมนะครับผมก็สายใต้ที่คนรอคอยกันเยอะก็มาถึงแล้วนะครับผมก็เปิดถึงสุไหงโกรกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดว่ามีขบวนไหนบ้างแล้วก็เขามีการหยุดจอดใน2จังหวัดนะครับผมเนื่องจากว่ามันติดปัญหาของเคอร์ฟิวนะฮะแล้วผมก็จะลงข้อมูลไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมเพื่อที่ทุกคนจะได้อ่านไปด้วยฟังไปด้วยนะครับก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะฮะก็ผมสรุปมาแล้วนะครับผมว่ามันมีขบวนไหนบ้างนะฮะที่เพิ่มเดี๋ยวผมไปดูสายเหนือก่อนนะครับสายเหนือที่เพิ่มมานะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยอาจจะมีขบวนที่7ที่8ที่9ที่10นะฮะก็ประมาณว่ามีเที่ยวเช้ากับเที่ยวกลางคืนนะฮะก็ด่วนพิเศษขบวนที่7กรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นรอบ 8:30 นะครับผมออกจากกรุงเทพเหมือนเดิมนะฮะก็ขบวนที่8จากเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยเปิดเดินวันที่12มิถุนายนนะฮะก็คือต้องให้ขบวนรถวันที่11ไป18เป็นขากลับเป็นวันที่12นะครับผมก็ต่อมาเป็นขบวน9นะฮะอุตรวิถีนะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่แน่นอนว่าเป็นรถแอร์ครับผมไม่ใช่รถชั้น3นะฮะเป็นรถนอนปรับอากาศนะครับผมก็เวลาออกเดิมนะครับผมก็คือ 6:10 นาทีก็คือรอบเย็นจะไปถึงเชียงใหม่ก็ช่วงเช้าพอดีนะครับผมแล้วก็ขบวนเดิมที่วิ่งอยู่ก็คือรถด่วนช่วยการโดยสารนะครับขบวน9051แล้วก็ขบวน9052เนี่ยเดิมทีแล้วกำหนดเวลาระยะเวลาก็คือ1เดือนนะฮะวันที่16มิถุนายนนี้ก็คือจะครบ1เดือนแต่เขาขยายต่อนะทุกคนเป็น17มิถุนาถึง17กรกฎาคมนะครับผมก็เวลาเดิมนะครับก็คือ5:30นะฮะเป็นรถไฟชั้น3แล้วก็ชั้น2เหมือนเดิมนะครับผมเราไปดูสายอีสานกันบ้างครับสายอีสานมีเพิ่มมานะฮะสายอีสานก็คืออีสานหนองคายกับอีสานอุบล นะทุกคนขบวนพิเศษนะครับผม23 24 25 26ล้วนเป็นรถนอนปรับอากาศทั้งหมดนะครับก็คือเวลาออกเดิมนะครับผมก็คือกรุงเทพอุบลเนี่ยขบวนที่23ก็ออก2:30เหมือนเดิมนะครับส่วนขบวนที่25กรุงเทพหนองคายก็ออกเวลาเดิมนะครับผมคือ2:00ตรงแล้วก็เที่ยวเช้ามีรถด่วนดีเซลรางนะครับขบวนที่71นะครับผมกรุงเทพอุบลเนี่ยเที่ยวกำหนดเวลา10:05ที่ออกจากกรุงเทพนะครับก็แน่นอนว่าต้องขยายเวลารถด่วนพิเศษช่วยการโดยสารช่วงโควิดชั้น2และชั้น3ไปนะครับก็คือขบวน9071 9072 9075แล้วก็9076นะครับผมขบวนนี้ก็ออกเหมือนเดิมนะครับผมก็คือช่วง6:00 กับ 7:00แน่นอนนะครับเราไปดูสายใต้กันบ้างสายใต้เนี่ยมีคนอยากกลับบ้านเยอะนะฮะแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่ารถไฟที่เข้านครศรีธรรมราชยังไม่เปิดนะครับผมยังไม่เปิดแต่เราก็ไปลงทุ่งส่งแล้วก็หารถเข้านครได้เหมือนเดิมนะครับสายใต้ที่จะเปิดเพิ่มก็จะมีนะฮะด่วนพิเศษขบวนที่31นะครับผมกรุงเทพหาดใหญ่เป็นรถนอนปรับอากาศนะครับขบวนนี้ต่อมาเป็นรถด่วนพิเศษนะครับขบวนที่37วิ่งกรุงเทพสุไหงโกลกนะฮะแต่ของประดังบริษัทยังไม่เปิดก็คือไม่วิ่งไม่มีวิ่งนะครับผมแล้วก็เที่ยวเช้ารถด่วนพิเศษนะครับผมนั่งปรับอากาศขบวนที่43นะฮะกรุงเทพสุราษฎร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็สายอันดามันมีขบวนเดียวนะครับผมกรุงเทพตรังเป็นรถด่วน83นะครับกรุงเทพตรังก็แล้วก็มีรถเร็วจากหาดใหญ่เข้าสมัยกรกนะครับผมก็คือขบวน175และ176นะฮะก็
ขบวนที่จะงดเหมือนกับว่าไงขบวนที่จะงดจอดที่สถานีชุมพรแล้วสุราษฎร์ก็คือขบวนที่31และ37นะครับผมเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวนะครับใครที่จะลงชุมพรสุราษฎร์เนี่ยให้ไปใช้รถเที่ยวเช้าขบวนที่43นะครับผมกรุงเทพสุราษฎร์แทนนะทุกคนก็ส่วนรถชานเมืองผมคิดว่าน่าจะเปิดเต็มอัตราแล้วนะก็คือเคยวิ่งเท่าไหร่ก็จะเปิดเท่านั้นนะครับผมก็โอ้โหหลายขบวนมากเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไว้ใต้คลิปอีก3นะครับผมยังไงก็ข้อมูลคร่าวๆที่เปิดเพิ่มมีแค่นี้นะฮะก็เดี๋ยวรอการอัปเดตต่อไปว่าเดือนหน้านี้จะมีการเปิดเพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะที่ติดตามและรับชมกัน